ุรีครับปตท.เจ้าถิ่นได้คุปยงมาทำทีมเสมอศรีเกษมมา 0-0 ส่วนโอสถเสมอมา3นัดติดไม่แพ้ใครมา7นัดนะครับเกมนี้ทวีชัยสุภัทวันเป็นผู้ตัดสินเริ่มมาเจ้าถิ่นชุดสีแดงเพลิงได้ทักทายก่อนโดยเดสมาโดยทางออสมาครับก็โดนเสาเซฟโดยชัดชัยก่อนชัดชัยยังต้องปิดหางตาอยู่เดสมายิงนี่ 1-0 เลยครับนาทีที่8ครั้งที่2ของทางปตท.ระยองขึ้นนำจนได้จังหวะแรกเป็นออสมาก่อนมาเมื่อสักครู่นี้เดสมายิงเหมือนชัดชัยจะยังไม่รู้ตัวก็เลยเสา2คนเสาเด็กครับ 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำเจ้าตัวยิงซ้ายหักข้อแบบนี้นี่ยิงบ่อยเหลือเกินนะคุณเบียร์กุลคือเขาเป็นคนที่ยิงดีอยู่แล้วนะครับลูกอย่างนี้อยู่ที่มันจะไหนจะเข้ากรอบเข้าคลิกหรือเปล่าเท่านั้นเองครับคือนำมาลุยต่อครับดุลนรงชัยวัชิรบาลก็ติดตัวชัดชัยไม่มีใครเข้ามาซ้ำครับชัดชัยตามมาคว้าได้รับแรกกระชอกมาต่อยัวลุยของเดสมาหาช่องหาละวนแล้วซัดตรงนี้ก็ชัดชัยกระชอกอีกแล้วโดนซ้ำโดยลูฟิโน่ซานเชสโอ้โหกระชอกแรกไม่มีใครไหวตัวทันกระชอกนี้ลูฟิโน่ครับที่วิ่งเข้ามาซ้ำได้ในที่21 2-0ครับโอ้ลูกช้าด้วยแล้วกระชอกแล้วแปะอยู่ตรงหน้าแบบนี้นี่โอ้โหเสร็จเลยนะครับเนี่ยเดสมายิงด้วยซ้ายมาแล้วปัดโอ้โหไม่ออกข้างแล้วเสร็จซานเชสครับตามเข้ามาซ้ำได้2-0ครับที่ปตท.ระยองทิ้งห่างออกไปทีนี้โอสดขึ้นเกมบ้างบอลตรงตัวกฤษณะกันกลิ่นครับนาเป็นโคมินันที่พาขึ้นมาแล้วได้จบแล้วก็กินกฤษณะไม่ได้ยังตีไข่ไม่แตกแถว2ยิงใหม่อ่ะครับบอลผู้คลิกไปมาได้โอ้โหทางซ้ายมือว่าโล่งๆแล้วก็ไม่ดีพอวุฒิชัยอสุชีวะครับได้ยิงลงครับคันไปเยอะยังเป็น2-0ที่ปตท.ระยองทิ้งห่างอยู่แล้วก็จะเอาประตูที่3แต่ตรงนี้ชัดชัยไม่ยอมอีกแล้วเดสมาครับยิงกัดยิงเสา2เหมือนเดิมแต่โดนปัดทิ้งครึ่งหลังปตท.ระยองลุยต่อครึ่งแรกจบ2-0มาที่เสา2ออสมาออตตาล่าทันแล้วปั่นโค้งมันโค้งไม่พอครับกัดจะเล่นเสาไกลก็ฟ้องว่าฉลับผู้สินไม่ให้ยัง2-0อยู่เป็น2-0ที่ปตท.มาคึกเหลือเกินเดสมาอีกครั้งนึงทีนี้ชัดชัยไม่กระชอกให้ใครซ้ำอีกแล้วครับขวาไม่หนึบมาต่อโอ้แต่ละช็อตมาเนี่ยเป็นปตท.ยองมาดุเหลือเกินออตตาล่าทางเสา2มีรออยู่เจ้าตัวโยกแล้วยิงเปิดด้วยขวาติดขาชัดชัยโอ้ตัวชาร์จเสาแรกมาช้าไปหน่อยครับก็เลยติดชัดชัยทีนี้มาดูโอสดนานๆจะขึ้นมาสักครั้งเกรียงศักดิ์บอของอันนี้โคเมนันชิ่งมาให้กับอารอนดาวซิวาสวบเลยครับไล่ไป1ประตูต่อ2นาที64ที่โอสดตีไข่แตกได้จากที่ปล่อยให้ปตท.ระยองลุยหนักอยู่ฝ่ายเดียวลูกนี้ดารอนเองก็ทำผลงานที่ว่าก้มหน้าแล้วใส่เลยครับต้องจุดโทษแล้วครับก้มหน้าแล้วยิงเลยที่แสงหน้าผู้รักษาประตูเขาคอนโทรลบอลได้ดีมากลูกแรกนะครับจับดีมาก1-2ไล่มาได้พอไล่มาทีเร่งหวังจะประตูตีเสมอก็ดูบอลเกรียงศักดิ์ปัดพอไปเสา2มีตัวพุ่งเข้ามาแปดว่าไปหลังเท้าปริ้นครับครับฟ้าบุญมาตุนลงเป็นตัวสำรองในเกมนี้ยัง 2-1 เกมท้ายใน5ทีสุดท้ายเดสมาปั่นโค้งแต่ตรงตัวชัดชัยยังทิ้งห่างไปไม่ได้อีกครั้งครับยัง2เท่าเดิมทีนี้ออตตาล่าหลุดเดี่ยวมาขวาลูฟิโน่รออยู่มาครับมาดูชัดชัยมาถึงก่อนลูฟิโน่โหไปรอจังหวะบอลนิดเดียวเท่านั้นก็เลยไม่ได้จบพลาดในครึ่งแรกแล้วก็จบเกมเป็นว่าปตท.ระยองทำได้เอาชนะโอสถไปได้2ประตูต่อ1จาก23ขึ้นมา26คะแนนโอกาสยังมีสำหรับปตท.ระยองที่จะอยู่รอดนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น